กิจกรรมรถโชก็เป็นการสร้างความรู้นะคะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ชุมชนไม้มีค่าปากครอบครัวตามหลักเบโดคอนเซปต์ Concept, โดยจัดขึ้นโดยสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวาภาพองค์การมหาชนที่ร่วมกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่าย11หน่วยงานที่มาออกบูธให้ความรู้กับประชาชน หนึ่งสิ่งที่จะให้ความรู้แล้วก็เน้นย้ำนั่นก็คือการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสร้างรายได้จากการนำความหลากหลายทางชีวภาพที่ชุมชนเป็นเจ้าของมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายนายยุทธพลอังกินัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ต่างๆรวมถึงไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตัวเองเป็นการขยายปากครอบครัว ทางด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายธัญญาเนติธรรมกุลบอกเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลได้มีการตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้ได้ร้อยละ55ในปี2579เป็นป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ของรัฐร้อยละ35ป่าในเมืองร้อยละ5และพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ร้อยละ15ส่งเสริมภาพประชาชนให้มีส่วนร่วมเพิ่มมาขึ้นซึ่งปัจจุบันพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ชุมชนไม้ มีค่าปากครอบครัว2,431ชุมชนทั่วประเทศได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งถ้าคิดเป็นพื้นที่จะมีพื้นที่ทั้งหมด119,538ไร่สำหรับไม้มีค่าที่ประชาชนปลูกและเข้าร่วมโครงการก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบค่ะเพื่อที่จะนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการ3ประการได้แก่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเป็นองค์ประกอบหลัก มีกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการปันรายได้กลับไปอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนของตนเองค่ะ